สวัสดีครับวันนี้กินเที่ยวกับออนเหนียวทัวร์นะครับจะพาท่านมาชมประเพณีแห่น้ำช้างนะครับซึ่งจัดที่ตำบลนาพูนบ้านวังลึกอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับประเพณีแห่น้ำช้างนะครับก็เป็นประเพณีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างคนกับช้างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมืองแพร่เนี่ยมีช้างใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับสมัยที่ยังทำไม้กันอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยช้างก็จะเหลือน้อยลงนะครับแต่ชุมชนก็ยังรำลึกถึงคุณงามความดีความผูกพันระหว่างช้างกับคนมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีงานประเพณีแห่น้ำช้างหลังจากที่งานสงกรานต์ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะครับในงานก็จะมีนักท่องเที่ยวจากตำบลใกล้เคียงและจากในตัวจังหวัดมาร่วมงานกันเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นงานสงกรานต์วันสุดท้ายของจังหวัดก็ว่าได้นะครับถ้าใครพลาดโอกาสปีนี้นะครับปีหน้าลองมาชมนะครับที่บ้านวังลึกตำบลนาพูนอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่การประเพณีแห่น้ำช้างครับเฮ้ยมันจะจึงเบยอ้าวยา
ียสับปัดจับดังทดลองก็ครองรู้จะขาดตุ้งเช็คเกือบยนต์เสพคงสุดทางสุดทางหวังสองเรือบอกเธอโชนาโชลูกบ้านนาเชิญรับผมรับต้องรับตัวรับฟังเสียงระเบิดใหญ่หากผู้ใจช่วยกันกดแทกกดไหลหัวใจลวนลวนที่ลวนหอนาThank you.
ครับสำหรับวันนี้กินเที่ยวกับออนเมียวทัวร์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ